ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับดิฉันปริชาพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีวูบนะเราเห็นแบบแหมบวกกันมาอยู่เหนือ 20,000 จุดมาโดยตลอดนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้วูบลดลงมาค่ะก็ล่าสุด 19,971.13 จุดนะคะเป็นการปรับตัวลดลงไป122.65 จุดหรือว่า 0.61% ก็คุยง่ายว่าสุดหนักที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่ทางด้านต้นปีเลยก็มีความหวั่นกลัววิตกกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะว่าจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมนะคะโดยเฉพาะการระงับผู้อพยพนะคะเข้าประเทศและยังมีในเรื่องของนโยบายการกีดกันการค้าของนายโดนัลด์ทรัมป์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะตอนนี้นักลงทุนก็รอติดตามในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะที่จะมีขึ้นเนี่ยวันที่31แล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์ก็คืนนี้เนี่ยตามเวลาประเทศไทยเขาก็จะมีการประชุมกันนะคะแล้วก็น่าจะทราบผลกันเนี่ยน่าจะประมาณเช้าวันที่2ตามเวลาบ้านเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะมาดูกันเลยนะคะล่าสุดนั้นนิกเคอิญี่ปุ่นค่ะติดลบไปแล้วเนี่ย 1.56% นะคะแล้วก็ทางด้านของจีนยังปิดตลาดอยู่นะคะยังไม่เปิดทำการนะคะรวมไปถึงหางเสงฮ่องกงก็ยังปิดทำการอยู่เวสเต้ไต้หวันค่ะก็ปิดทำการค่ะคอสปีเกาหลีใต้วันนี้เปิดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ติดลบเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ตลาดที่เปิดกันอยู่ในเอเชียนั้นลบกันทั่วหน้าส่วนบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ 1,590.56 จุดย่อไปเล็กน้อยก็ 0.02% นะคะวันนี้มาดูกันต่อจะเกิดอะไรกันขึ้นนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเอาละค่ะเพราะฉะนั้นทิศทางตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะส่งคำถามมันเข้ามาได้เลยนะคะ4642828หรือว่าใน Facebook นะคะอย่าลืมคลิกที่วิดีโอดิฉันจบรายการกลับไปดูยังมีบางท่านนะคะที่ไม่ได้คลิกเข้าไปที่วิดีโอถ้าไม่คลิกเข้าไปวิดีโอแล้วส่งคำถามเนี่ยดิฉันจะไม่เห็นนะต้องคลิกไปก่อนนะคะตอนนี้หลายๆท่านทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะวันนี้รายการเข้าสายมีปัญหาเรื่องคอมนิดนึงค่ะคุณปันคุงสวัสดีค่ะสิ้นเดือนนะคะแล้วก็คุณบัวจุงสุขสวัสดีค่ะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณวรวรรณสวัสดีค่ะอ่ะคุณผู้ชมมาคุยกันนะคะสำหรับนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลค่ะคุณกฤตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้ในส่วนของเซ็นต์อินเด็กซ์นั้นก็มีย่อลงไปเล็กน้อยนะวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงกันต่อคะคุณกฤตคะก็สำหรับในส่วนของเซ็นต์อินเด็กซ์นะครับทิศทางก็เราก็ยังคาดว่าในสัปดาห์นี้ไพ่แพทเทิร์นของเซ็นต์อินเด็กซ์นี่น่าจะเกิดการแกว่งตัวอย่างผันผวนนะครับโดยอิงไปในทางการปรับตัวลงมากกว่าซึ่งสาเหตุสำคัญที่เรามองอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นปัจจุบันของเซ็ตอินเด็กซ์นั้นยังคงแกว่งตัวอยู่ในเฟสแรกของกรอบการแกว่งตัวที่ 1,554 ถึง 1,598 จุดที่ผ่านมานั้นไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยได้ปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 1,554 จุดแล้วเด้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จากนั้นเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1,598 จุดแล้วก็ไม่ผ่านก็กลับลงมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับ 1,554 ถึง 1,598 จุดก็ยังคงเป็นกรอบสำคัญของเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้อยู่เช่นเดิมโดยในกรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาจากไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงมีการเปิดไรซิ่งแกปสำคัญนะครับในกรอบนี้อยู่ที่ 1,571.01 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 1.91 จุดซึ่งแม้ว่าไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์นั้นเนี่ยปัจจุบันยังคงมีความแข็งแกร่งนะครับจากการเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลแต่ตราบเท่าที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,554-1,598 จุดมีโอกาสที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยในระยะสั้นนี้น่าจะเกิดการปรับฐานหรือการปรับตัวลงเพื่อลงไปปิด Rising Cap ที่เปิดไว้ที่ 1,571.01 จุดในกรอบการแกว่งตัวตรงนี้เสียก่อนนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อนตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยคือ
ตราบใดที่เซตอินเด็กซ์ยังอ่อนตัวลงมาเนี่ยแล้วลงมาปิดไว้ที่แคปแต่ยังสามารถเทรดอยู่ในกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดเนี่ยยังคงเป็นโอกาสสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นนะครับในการหาจังหวะเพื่อเล่นเก็งกำไรระยะสั้นแต่ยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการเล่นเก็งกำไรในรอบนี้ควรเล่นในปริมาณที่น้อยลงครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการเก็งกำไรเนี่ยก็เน้นระยะสั้นเป็นหลักแต่ว่าให้เพลาๆมือนิดนึงนะคะแล้วอย่างนี้วันนี้มีหุ้นแนะนำมาฝากไหมคะคุณกฤตคะครับในส่วนของหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้นะครับเราก็เลือกตัวแสนสิริครับค่ะคือตัวแสนสิริเนี่ยก็ไพ่แพทเทิร์นของแสนสิริมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากนะครับเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลด้วยเช่นกันโดยระยะสั้นเนี่ยมันมีตัวแสนสิริเนี่ยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 2.24 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 2.72 บาทตามลำดับจุด stop loss สำหรับแสนสิริในระยะสั้นนั้นอยู่ที่ 1.84 บาทครับค่ะ 1.84 นะคะเป็นจุด stop loss ถ้าจะรับตอนนี้บาท87เดี๋ยวรอเปิดตลาดตอนนี้ระดับนี้รับได้เลยไหมคะระดับนี้จริงๆภาวะตลาดวันนี้เนี่ยเนื่องจากแนวโน้มของซิกอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไม่ไหวเนี่ย มีโอกาสที่จะลงมาปิดไว้ซิ่งแก๊ปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้วันนี้น่าจะต่อรองราคาได้พอสมควรนะครับก็ที่เหลือว่าการลงของตัวของแสนสิรินี่น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพราะรอบนี้ก็มีทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ตราบใดที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งอยู่ในกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดเราก็ยังแนะนำว่าเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้เพียงแต่ว่ารอบนี้ถ้าเกิดว่าลงมาปิด Rising Gap ที่ 1,571 จุดนั้นเนี่ยก็ลงประมาณเกือบ20จุดนะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ายังไม่ต้องเร่งรีบในการเข้าซื้อก็ได้นะครับมีโอกาสไหมคะว่าวันนี้จะลงไปปิด1,571เลยเนี่ยคือวันนี้ผมพูดยากนะฮะแต่ว่าคือในกรอบตรงนี้เรายังเชื่อว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยคงจะต้องลงมาปิดเป็นอย่างน้อยนะครับอย่าลืมว่าเท่าที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เราก็ยังบอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันยังมีปัญหาสำคัญในการรีบาวด์รอบนี้เนื่องจากว่ามีการเปิดไรซิ่งแกปอยู่หลายจุดจุดแรกที่น่าจะลงไปปิดคือจุด 1,571.01 จุดแต่อย่าลืมว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังมีไรซิ่งแกปที่เปิดไว้ขนาดใหญ่เลยนะครับคือที่ 1,412.82 จุดขนาดความกว้างของแก๊ปอยู่ที่ 35.37 จุดเป็นกรอบความกว้างที่ค่อนข้างมากและตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าโอกาสที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะหลุดและลงมาปิด 1,412 จุดยังคงมีอยู่แต่ว่าตอนนี้กลับเท่าที่เซ็ตอินเด็กซ์ยังแกว่งตรงบริเวณนี้ 1,554 ถึง 1,598 จุดยังไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าไพร์ทแพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยสัญญาณจะเริ่มดูไม่ดีถ้าเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้หลุดแนวรับสำคัญก็คือแนวรับที่ 1,554 จุดเพราะว่าถ้าเซ็ตปิดตลาดรอบนี้เนี่ยต่ำกว่า 1,554 จุดหนึ่งเนี่ยคือจะย้ายกรอบการแกว่งตัวจาก 1,554 ถึง 1,598 จุดเนี่ยย้ายลงมาอยู่ที่ 1,532 ถึง 1,554 จุดอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการแกว่งตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันทำให้จุดเดลี่เซลซิกแนลเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,554.88 จุดไปแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลงมาหลุดกรอบตรงนี้เนี่ยนอกจากจะย้ายกรอบการแกว่งตัวลงข้างล่างแล้วยังทำให้ไพร์ทแพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์นั้นกลับมาเกิดเดลี่เซลซิกแนลครั้งใหม่ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นว่าRising Gap ที่เปิดไว้ข้างล่างเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการปิดในนิชานะครับตรงนี้ต้องระวังโอเคค่ะทีนี้มาในส่วนของคำถามเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมท่านแรกถามมา Big Camera ค่ะ Big บอกว่าต้นทุน5บาท50ตอนนี้5บาท35ถือต่อดีไหมคะคือสำหรับตัว Big นี่นะครับระยะสั้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับคือเดลี่เนี่ยเซลล์วีคลี่ก็เซลล์นะครับเพียงแต่ว่ามันลี่ยังบ่ายอยู่ทีนี้เกิดว่าต้นทุนมีราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าต้นทุนที่เรามีเนี่ยคงต้องรอลุ้นนะครับตัวสำหรับในส่วนของตัวบิ๊กเนี่ยคือ
้าสามารถรีบาวขึ้นมาแล้วปิดเหนือ5.55 บาทได้เนี่ยหมายถึงว่าปิดที่5.60 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับก็ไพแพทเทิร์นเนี่ยในระยะสั้นก็จะเริ่มดูดีขึ้นจากการกลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่ครับแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยตลาดยังค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปปิดข้างล่างนะครับที่1,571 จุดก็จากนี้ไปก็รวมๆประมาณ20 จุดนะครับก็ต้องยังคงต้องระวังอยู่เพียงแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยสัญญาณระยะสั้นระยะกลางเสียนะครับแต่ว่าเมเจอร์เทรนเนี่ยหรือแนวโน้มหลักเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นครับตรงนี้ก็คงจะต้องรอลุ้นว่าจะสามารถเบรกด้วยการทำhigher high ในส่วนของรายวันด้วยการปิดตลาดได้ที่5.60 บาทเป็นอย่างน้อยได้หรือไม่ครับค่ะตอนนี้ Set Index เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,585.72 จุดติดลบไป 4.84 จุดนะคะหรือว่า 0.28% อ่ะตัวต่อมาเลยนะคะชอการช่างค่ะบอกว่าต้นทุน31.70 บาทติดมาเป็นปีแล้วค่ะจะให้ทำยังไงต่อดี31.70 บาทเนี่ยคือตัว CK นี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยจะได้อานิสงส์ในเรื่องของในส่วนของการที่รัฐบาลเนี่ยจะมีโครงการก่อสร้างนู่นนี่นั่นอะไรมากมายแต่ว่ากรอบการแกว่งตัวของตัว CK เนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบนะครับคือแกว่งตัวเนี่ยมาประมาณ1-2-3ประมาณ5 เดือนกว่าคือ6 เดือนนะครับครึ่งปีเลยก็อยู่ในกรอบเนี่ยครับ26.75 บาทถึง34.25 บาทนะครับณตรงนี้ก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะเป็นกรอบที่ค่อนข้างกว้างนะครับระหว่าง26.75 บาทซึ่งเป็นจุดระดับปิดต่ำสุดแล้วก็ระดับปิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่34.25 บาทปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของไพแพทเทิร์นเนี่ยสัญญาณรายวันเนี่ยชัดเจนว่าเกิดสัญญาณขายนะครับรายวีคก็ยังคงเป็นเซลล์ด้วยแล้วก็มันเนี่ยคือวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับก็คือเนื่องจากวันเป็นวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยตัว CK เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า29.50 บาทค่ะก็จะกลับมาเกิดมันลี่บายกลับมาเกิดมันลี่เซลล์สิกเนลด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่29 บาทถ้าวันนี้รีบาวแล้วปิด29.50 บาทไม่ได้เนี่ยตรงนี้คงจะต้องใช้เวลาในการผ่อนคลายพอสมควรนะครับค่ะแล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ย31.70 บาทคือตอนนี้นะครับคือผมกำลังจะบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเคยบอกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตลาดไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดคือผลสำคัญเนี่ยเนื่องจากการเปิดไรซิ่งแกปของตัวเซตอินเด็กซ์แต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่เซตอินเด็กซ์เท่านั้นที่เปิดไรซิ่งแกปหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็มีการเปิดไรซิ่งแกปด้วยเราก็เตือนไว้ด้วยนะครับว่าไอ้หุ้นที่หุ้นในเซ็ตหลักๆโดยเฉพาะในเซ็ต100เนี่ยที่มีการเปิดไรซิ่งแกปพวกนี้หุ้นเหล่านี้ต้องระวังเพราะว่าเมื่อมันกลับมาเกิดเซลล์ซิกเนลเนี่ยในรายวันเป็นอย่างน้อยเนี่ยไรซิ่งแกปที่เปิดไว้มีโอกาสที่จะได้รับการปิดทีนี้มาดูในส่วนของ CK เนี่ยถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่า CK มีการเปิดไรซิ่งแกปด้วยนะครับเข้าข่ายเช่นเดียวกับเซ็ตอินเด็กซ์เลยประเด็นก็คือเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังไม่กลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกเนลแต่ตัว CK นั้นกลับมาเกิดทั้ง daily weekly และมีโอกาสที่จะเกิด monthly sell signal ในวันนี้ถ้าปิดตลาดต่ำกว่า29.50 บาทและมีตัว rising gap เปิดไว้ที่27.50 บาทครับนั่นหมายความว่ารอบนี้เนื่องจาก CK เนี่ยกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเนี่ยโอกาสที่จะลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้ที่27.50 บาทมีนะครับตรงนี้ก็คือต้องระวังหุ้นในลักษณะแบบ CK เนี่ยมันยังมีเยอะนะครับทั้งหุ้นในเซ็ต100แล้วก็หุ้นนอกเซ็ต100ด้วยแต่หลักๆเนี่ยนี่คือความน่าเป็นห่วงเพราะว่าการขึ้นของหุ้นหรือว่าตลาดโดยที่มีการเปิด rising gap เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาตราบเท่าที่แนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ once เมื่อแนวโน้มหลักเนี่ยกลับกลายเป็นแนวโน้มขาลงจากการเกิด daily sell signal เป็นอย่างน้อยเนี่ยโอกาสของตลาดหุ้นหรือว่า
ตัวหุ้นที่มีการเปิดไรซิ่งแกปนั้นๆเนี่ยจะลงมาปิดมีค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้ต้องระวังนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือต้นทุนที่ควรหนีมันมีวิธีการนะครับคืออย่างนี้ครับสำหรับตัวนี้มันวิธีการง่ายๆอย่างนี้นะครับคือปัญหาคือต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราเชื่อไหมว่าเรื่องแกปเนี่ยมันจะได้รับการปิดถ้าเราเชื่อตรงนี้เนี่ยวิธีการสำหรับคนที่มีหุ้นในลักษณะที่มีการเปิดไรซิ่งแกปและเกิดสัญญาณขายเช่นนี้ผมก็แนะนำขายนะครับไม่เกี่ยงราคาเพราะว่าขายไปเป็นลักษณะคล้ายๆช็อตเซลล์แล้วไปรับกับที่บริเวณที่ราคาเนี่ยมีการเปิดไรซิ่งแกปที่ผ่านมานั่นหมายความว่าสมมติว่าถ้าเราขายที่29เนี่ยเราไปรับกับแถวๆบริเวณ27.50 27.50 27.75อะไรประมาณนี้ครับโอเคก็จะได้เหมือนกับเป็นแทนช็อตเซลล์ได้มาอีกนิดหน่อยแต่ว่าคือหุ้นพวกนี้อยู่ในขายที่อันตรายนะครับเพราะว่าในส่วนของหุ้นที่คุณหลีกเลี่ยงเราบอกแล้วว่าหนึ่งเนี่ยคือหุ้นที่มีการเปิดไรซิ่งแกปซึ่งในหุ้นที่มีการเปิดไรซิ่งแกปแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มเฝ้าระวังก็คือหุ้นที่กลุ่มเฝ้าระวังเป็นกลุ่มหุ้นที่มีการเปิดไรซิ่งแกปแต่ยังเกิดสัญญาณซื้อในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้รับการปิดกับกลุ่มอันตรายเนี่ยคือหุ้นที่มีการเปิดไรซิ่งแกปแต่เกิดสัญญาณขายในรายวันเป็นอย่างน้อยเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ต้องระวังนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างที่ลูกค้าถามมาเนี่ยแล้วมูลถึงถามมาเนี่ยอินโฟซีเคเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในหุ้นที่เป็นกลุ่มอันตรายและมีโอกาสที่ลงมาปิดไรซิ่งแกปที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้นนั่นเองครับก็หลายคนอาจย้ำอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องของไรซิ่งแกปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคุณกฤตเนี่ยบอกว่ามันจะต้องปิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยแนวโน้มของตัวหุ้นนั้นๆเนี่ยเป็นแนวโน้มขาไหนถ้าขาขึ้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยมันต้องมีแนวโน้มที่มันมาปิดในส่วนของไรซิ่งแกปที่เคยเปิดเอาไว้อย่างตัว CK อย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวต่อมา TRUB ค่ะ TRUBB ยังเก็งกำไรได้ไหมขอแนวรับแนวต้านตอนนี้ 2.60 ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดแกปขึ้นมาแต่ว่าภาพนี้ยังดูโอเคนะคะคุณกฤตคะคือครับคือตัวนี้ก็เป็นตัวคิดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไปอยู่ในกลุ่มพวกคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันปาล์มหรือว่าตัวยางพาราเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ว่าหุ้นในลักษณะนี้ถ้าไม่มีเนี่ยไม่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยเกิดการกระชากเหตุผลในการกระชากอาจจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ว่าในนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้มันเคยอยู่ในแคชบาลานซ์มาก่อนหลังจากหลุดจากแคชบาลานซ์แล้วก็ยังเล่นต่อคือลากไปไม่รู้ว่าจะลากไปเพื่อให้หรือเพื่อเชื่อเป็นแน่ต้องระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดไรซิ่งแกปอย่างของเมื่อวานเนี่ยที่สูงขนาดนี้ผมว่าอีกไม่นานก็จะได้รับการปิดตามมาถ้าเราไม่มีอย่าไปยุ่งกับหุ้นประเภทนี้หุ้นที่น่าสนใจในรอบนี้กลับกลายเป็นหุ้นที่ไม่มีการเปิดไรซิ่งแกปแต่มีการเปิดฟอลลิ่งแกปแล้วหุ้นเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในรายวันเป็นอย่างน้อยอย่างนี้หุ้นพวกนี้ปลอดภัยนะครับในช่วงของตลาดที่มีโอกาสที่จะปรับตัวลงอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วก็ปรับตัวลงมาปิดฟอลลิ่งไรซิ่งแกปที่เปิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นพวกนี้มียกตัวอย่างก็ได้นะครับอย่างตัว BJCHI นะหุ้น BJCHI เนี่ยสัญญาณซื้อเกิดนะครับเกิดทั้งเดลี่แล้วนี่เขามี falling gap ใหญ่มากบาย signal และมี falling gap ด้วยนะครับหุ้นประเภทนี้เนี่ยไม่มี rising gap ด้วยแล้วก็เปิด falling gap ตัว falling gap ของตัว BJCHI เนี่ยอยู่ที่ 5.85 บาทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อแถวๆบริเวณนี้เนี่ยเล่นกินกำไรระยะสั้นเนี่ยคุณไปขายที่ 5.85 ได้หุ้นประเภทนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับอย่างทีรับที่มันขนกระแสอยู่ในเรื่องของราคายางพารานะครับแล้วก็การเปิดกระโดดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับค่ะเพื่อนทีรับอย่ายุ่งแนะนำลองดู VJ ชิดูตัวนี้นะคะตอนนี้5.25 บาทถามเผื่อไว้แล้วกันยังไม่มีรับได้เลยไหมคะคุณกฤตคะคือราคานี้โอเคนะครับคือพูดง่ายๆว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแล้วก็ราคาเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบข้างล่างด้วย1เล่นข้างล่าง2ไม่มีไรซิ่งแกป3มีการเปิดฟอลลิ่งแกปที่ 5.85 บาทเกิดสัญญาณซื้อในรายวันและรายสัปดาห์เพราะฉะนั้นหุ้นประเภทนี้เนี่ยซื้อไว้เนี่ยอาจจะไม่โหดร้ายในตลาดขาลงคือพูดง่ายๆว่าราคาไม่ปรับตัวรุนแรงเหมือนเซตเหมือนหุ้นที่มันอย่างหุ้นที่มีลักษณะแพทเทิร์นคล้ายๆเซตก็คือหุ้นที่มีการเปิดไรซิ่งแกปลึกๆเนี่ยนะครับ
แล้วราคาไปสูงแล้วเนี่ยแล้วเกิดสัญญาณขายเนี่ยหุ้นประเภทนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนได้ทีรับยังไม่เข้าเข้าตัวนี้แทนก็ได้นะคะดีค่ะครับค่ะจริงๆนอกจากในส่วนของตัวหุ้นที่เราอยากจะแนะนำก็จริงๆแล้วถ้าเกิดนักลงทุนถามเนี่ยส่วนใหญ่มีไม่พ้นว่าหุ้นเหล่านั้นเนี่ยที่สนใจเนี่ยจะเปิดไรซิ่งแก๊ปซะส่วนใหญ่ทีนี้มันจะมีกลุ่มหุ้นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มคล้ายๆกับ OBJ CHI เนี่ยซึ่งไม่มีการเปิดไรซิ่งแก๊ปแล้วก็แพทเทิร์นน่าสนใจอย่างกลุ่มน้ำมันปาล์มอย่างนี้นะครับตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็มีเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นยางพาราเนี่ยตัวน้ำมันปาล์มนี่น่าสนใจตัวโดดเด่นของน้ำมันปาล์มเนี่ยก็หนีไม่พ้นยูแวร์นะครับแต่ว่ายูแวร์นี่ค่อนข้างขึ้นมาเยอะแล้วเราก็เลยอยากจะแนะนำตัวหนึ่งคือตัวCPI ครับค่ะตอนนี้สองพันสองสองไพ่แพทเทิร์นของ CPI น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าการขึ้นมาเนี่ยไม่มีการเปิดไว้ซิงแกลแล้วก็ไพ่แพทเทิร์นมีความถี่แกร่งเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนด้วยสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองคร่าวๆเนี่ยมีเป้าหมายถัดไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่2.90 บาทแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่3.20 บาทแพทเทิร์นในลักษณะนี้น่าสนใจกว่าตัวทีรับค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญเนี่ยตัว CPI เนี่ยย้อนกลับไปดูอดีตของมันเนี่ยมันมีการเปิด falling gap ด้วย falling gap ของตัว CPI เนี่ยแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ 3.04 บาทพูดยังไงว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะถือเล็กเก็งกำไรระยะสั้นไปขายแถวๆบริเวณ 2.90 ก็ได้หรือว่าจะลุ้นการขึ้นไปติด falling gap ที่ 3.04 ก็ได้และมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 3.24 คือหุ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอยากจะแนะนำว่าถือว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยในภาวะที่เซ็ตเนี่ยระหว่างที่เราคุยก็ลงมาเรื่อยๆใช่ตอนนี้ติดลบไป9จุดแล้วเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะปลอดภัยว่ายังไงในรอบนี้นั่นเองนะครับโอเคมีนอกจากตัวน้ำมันปาล์มและอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือยูแวงก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันขึ้นมาปิดfalling gap แล้วเช่นเดียวกันในส่วนของยูแวงก็คือที่8.80 บาทอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในกลุ่มนี้เนี่ยที่เราเลือกกลุ่มนี้ค่อนข้างโดดเด่นเราเลือกตัว CPI ตัวที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งคือตัว VPO นะครับคือ VPO นี่ก็เป็นตัวหนึ่งในกลุ่มน้ำมันปาล์มที่ได้รับอนิสงส์ไพ่แพทเทิร์นสวยงามเช่นเดียวกันคือเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับมีความแข็งแกร่งการขึ้นที่ผ่านมาก็ไม่มีการเปิดrising gap ด้วยที่สำคัญก็คือว่าตัว VPO เนี่ยเมื่อเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ 1.57 บาทไปได้เนี่ยเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 1.90 บาทณตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าราคาเนี่ยมีอัพไซด์อีกค่อนข้างพอสมควรถ้าเล่นจริงกำไรก็เล่นได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการลงมาปิด rising gap เพราะว่าตัวนี้ไม่มีการปิดไรซิ่งไม่มีการเปิดไรซิ่งแกลเอาไว้นั่นเองครับก็มีกลุ่มของน้ำมันปาล์มเพิ่มอีก2ตัวนะครับก็คือตัว VPO กับตัว CPI BJCHI พวกนี้เป็นหุ้นที่ต้านทานกระแสการปรับฐานของเซ็ตอินเด็กซ์เพื่อลงมาปิดRising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,571.01 นั่นเองค่ะมีคนถามถึง BJCHI มาด้วยนะคะขอไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าคุณกฤตบอกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ BJCHI นะคะต่อมา D-TAC ค่ะ D-TAC ต้นทุน43บาทจะเฉลี่ยที่เท่าไหร่ดีคะเฉลี่ยที่นี่เลยครับคือตัว D-TAC เนี่ยเป็นหุ้นที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เพราะเหตุผลว่ามีพูดเกี่ยวกับข่าวดีแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวลงแล้วก็เกิดข่าวร้ายเนื่องจากผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยย่ำแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแต่ประเด็นปัญหาไม่ได้สำคัญตรงนี้ครับคือ D-TAC นี่นะครับอธิบายอย่างนี้ว่า Monthly Buy Signal เนี่ยเกิดขึ้นเมื่ เดือนธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วราคาหุ้นก็ขยับอย่างมีนัยสำคัญเลยหลังจากที่ Monthly Buy Signal เพียงแต่ว่าปัจจุบันถามว่า Monthly Buy Signal อยู่เปล่า Monthly ยัง Buy Signal อยู่แต่ว่า Daily เนี่ยมันเกิด Sell Signal แล้วก็ Weekly ก็ยัง Buy นะครับพูดง่ายๆว่า Daily และ Weekly เนี่ยเป็น Buy Signal แต่โทษนะครับ Monthly และ Weekly เนี่ยเป็น Buy Signal แต่ว่า Daily อ่ะเป็น Sell Signal นั่นหมายความว่าปรับฐานของตัว D-TAC เป็นโอกาสในการรับซื้อสำหรับผู้ที่จะเล่นถือในระยะกลางถึงระยะยาวทีนี้เมื่อมาพิจารณาไพ่แพทเทิร์นของ D-TAC ทุกอย่างดีหมดนะครับมีปัญหาอยู่อย่างเดียวเพราะ D-TAC เนี่ยก็มีการเปิด Rising Gap ด้วยเช่นเดียวกัน Rising Gap ของ D-TAC เนี่ยที่เราจะเห็นคาดว่ารอบนี้น่าจะได้รับการปิดก่อนคือ Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ตรงบริเวณนี้ครับ38 บาทนะครับเมื่อวันที่
นี่เลยครับวันที่3วันที่30เดือนวันสุดท้ายของปีที่แล้วครับ30ธันวาคม2559เห็นใช่ไหมครับว่ามันจะมีวันสุดท้ายเลยครับ30ธันวาคม2559เนี่ยมีไฮที่38บาทพอมาวันที่3วันที่4มกราคมเนี่ยมันมีโลที่38บาท25นี่คือการเปิดไว้ซิงแคปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ของ Dtac เนี่ยถ้าจะลงมาเนี่ยลงมาตรงนี้ก็ลงมาปิดไรซิ่งแกปที่เปิดไว้ที่38บาทเป็นอย่างน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่มีหุ้นเนี่ยรอเก็บเมื่อ Dtac ลงมาปิด38บาทหรือต่ำกว่าสำหรับคนที่มีหุ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีการเดิมก็คือถ้าคุณมีถือว่าคุณรู้ช้าเนี่ยเพราะแพทเทิร์นมันเกิดเซลล์ไปตั้งนานแล้วคุณขายบริเวณนี้คุณก็ไปรับกลับเหมือนทำช็อตเซลล์เนี่ยที่38บาทหรือ38บาท25นั่นเองครับในรอบนี้นะครับโอเคค่ะมาดูใน SMS กันบ้างให้เลือกระหว่าง PTG กับ SASCO เลือกตัวไหนดีคะตอนนี้ PTG นี่อยู่ที่28บาทส่วน SASCO อยู่ที่4บาท28ตัวไหนดีให้ผมเลือกใช่ไหมครับใช่ค่ะผมไม่เลือกเลยได้ไหมครับเนี่ยเนาะไม่เลือกก็ไม่เลือกไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างนี้ครับอธิบายอย่างนี้ครับ PTG เนี่ยเหตุผลที่เราบอกไปแล้วว่าหุ้นกลุ่มที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเนี่ยคือหุ้นกลุ่มที่มีการเปิดไลซิ่งแกป PTG เนี่ยนะครับเกิดสัญญาณขายแล้วเช่นเดียวกันนะครับชัดเจนแล้วก็มีการเปิดไลซิ่งแกปด้วยไปดูไลซิ่งแกปที่คุณจะลงมาปิดรอบนี้เนี่ยอยู่ที่26บาทปัจจุบันอยู่28บาทซื้อไปตรงนี้ถ้าลงมาปิดไลซิ่งแกปที่26บาทจริงก็ขาดทุน2บาทเพราะฉะนั้นเรารอลงมาปิดไลซิ่งแกปจะดีกว่า PTG Sasco ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะว่าโอเคนะครับเป็นหุ้นที่ดีนะครับมีความแข็งแรงก็จริงแต่ว่าการเปิด Rising Gap ที่มีขนาดความกว้างตรงนี้นะครับเอาRising Gap แรกเนี่ยก็อยู่ที่3บาท42ปัจจุบันเนี่ย4บาท30ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในลักษณะประเภทนี้มันต้องระวังนะครับใน PTG เนี่ยถือว่าอยู่ในข่ายอันตรายเพราะว่าไพทเทิร์นเกิดการทำรั้วเร็วแต่ว่าเกิดเซลล์ซิกนอลไปเรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของ Sasco เนี่ยในทำเฟรมเดย์เนี่ยเมื่อวานนี้เกิดการทำไฮเออร์ไฮนั่นหมายถึงว่าเดลี่ยังเป็นเดลี่บายซิกนอลแต่มีการเปิดไลซิ่งแกปซึ่งอยู่ในขายเฝ้าระวังขายเฝ้าระวังก็คือว่าเมื่อไหร่เกิดการทำโลว์โลใหม่โอกาสที่จะลงมาปิดไลซิ่งแกปที่เปิดไว้ก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเสี่ยงสูงแต่ได้น้อยไม่อยากจะแนะนำนะครับคือหุ้นที่แนะนำก็อย่างที่ผมบอกว่าหุ้นที่แนะนำเนี่ยนักลงทุนควรจะไปหาหุ้นในลักษณะที่หนึ่งเล็กข้างล่างนะครับสองการขึ้นมาของหุ้นนั้นๆเนี่ยไม่มีการเปิดกระโดดหรือมีการเปิดไรซิ่งแกปแล้วก็ไพแพทเทิร์นเกิดการทำไฮเออร์ไฮในรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ยิ่งดีนะครับย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยการลงมาของหุ้นนั้นๆเนี่ยมีการเปิดFalling Gap ด้วยนี่เข้าองค์ประกอบว่าถือว่าเป็นหุ้นปลอดภัยและหุ้นน่าลงทุนในท่ามกลางกระแสที่เซ็ตอินเด็กซ์นั้นมีโอกาสที่จะเกิดการกลับฐานนั่นเองครับอืมค่ะก็วันนี้คุณติ๊กแนะไปหลายตัวนะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะตอบคำถามแต่ว่ามันเสี่ยงอ่ะนะคำถามที่ถามมาเนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบอยู่ในกระแสแล้วก็มีการเปิดกระโดดเนี่ยซึ่งมันอยู่ในธีมที่ระบุว่าหุ้นพวกนี้ไม่อยู่ในขายเฝ้าระวังก็อยู่ในขายที่อันตรายที่จะลงมาปิดไรซิ่งแกปตรงนี้ต้องระวังครับโอเคก็ถ้าเนี่ยคุณกฤตเขาไม่เลือกทั้งสองตัวแต่คุณกฤตเขาไม่แนะนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BJ ชิ CPI VPO แล้วก็วันนี้เนี่ยก็ลองรับเข้าไปดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเสี่ยงกับหุ้นที่อยู่ในกระแสแล้วยังมีการเปิด rising gap ในขณะที่ภาพในเป็นที่เป็น daily เนี่ยเป็นขาลงนะมันจะเสี่ยงมากอย่างที่คุณกฤตบอกไป ITD ต้นทุน6บาท65ทำยังไงดีคะตอนนี้5บาท5ในส่วนของITD นี่ถือว่าโอเคนะครับถ้ามีเนี่ยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็มีการเปิด rising gap เหมือนกันครับมีจริงด้วยมีจริงนะครับคือตรงนี้เนี่ยปัญหาของ ITD เนี่ยไพแพทเทิร์นเนี่ยในรายวันเนี่ยเกิดสัญญาณซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิด daily buy signal แต่มีการเปิด rising gap ที่4บาท54เนี่ยตัวนี้ก็เลยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นขายเฝ้าระวังต้องระวังการเกิดการทำ lower low เพราะว่าที่4บาท54มีโอกาสที่จะได้รับการปิดนะครับ
ถามว่าตัวนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยก็ยังพอเล่นจริงกำไรได้แต่ว่าก็มีความเสี่ยงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่อยากจะแนะนำนี่มีนะสิ6บาท6สตางค์ถ้ามีเนี่ยถ้ามีเนี่ยพูดง่ายๆว่าก็คงต้องลุ้นนะครับคือตัว ATD เนี่ยถ้าวัดจากการปรับขาลงมารอบนี้เนี่ยมีเป้าหมายแรกในการรีบาวเนี่ยอยู่ที่5บาท60นะครับขึ้นมา5บาท60เนี่ยถ้าเบรกได้มีลุ้นที่6บาท35แต่ประเด็นคือว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่มีหุ้นเนี่ยลองวัดความเสี่ยงดูนะครับเพราะว่ามันมี rising gap ที่ค้างเอาไว้ตรงนี้อยู่ก็ต้องระมัดระวังนะครับหุ้นหลายตัวในเซ็ต100ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในลักษณะนี้เลยนะครับก็คือเกินการเปิด rising gap เซ็ต100ที่ไม่มีการเปิด rising gap จริงๆในรอบนี้มีอยู่ไม่มากนะครับจริงๆนะผมเข้าใจว่าคำถามแต่ละคำถามของนักลงทุนในรอบนี้ก็คงจะถามแล้วก็หนีไม่พ้นว่ามันมีปัญหาในการเปิด rising gap แล้วก็หุ้นบางตัวอยู่ในไข่อันตรายที่จะลงมาปิดด้วยทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของเดือนค่ะซึ่งมันจะมีหุ้นบางกลุ่มบางตัวเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนซึ่งเมื่อหุ้นนั้นๆเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณมันรีบายซิกเนลครั้งใหม่ซึ่งเป็นเดือนแรกเนี่ยนั่นหมายความว่าเมเจอร์เทรนของหุ้นนั้นๆที่เคยอยู่ในดาวเทรนมาก่อนเนี่ยจะเปลี่ยนจากเมเจอร์เทรนที่เป็นดาวเทรนเนี่ยกลับมาสู่เป็นอัพเทรนทันทีหุ้นเหล่านั้นเนี่ยในหุ้นในเซ็ต100สำหรับเดือนนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยหลักๆนะมีอยู่2ตัวนะครับนี่คุณเกรดให้หุ้นเพิ่มนะคุณผู้ชมต่อเลยอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือหุ้นที่กลับมาเกิดสัญญาณซื้อรายเดือนในรอบนี้ตัวแรกเนี่ยคือตัวสามารถนะครับสามารถนี่ชัดเจนว่าคือ daily weekly เนี่ยปลายไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดไปดู monthly เนี่ยคือวันนี้คือวันสิ้นเดือนนะครับปิดตลาดเหนือ14.10 บาทได้คือพูดง่ายๆว่าวันนี้ถ้าเกิดตัวสามารถปิดตลาดได้ที่14.20 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะกลับมาเรียบจะกลับมาเกิด monthly buy signal ถ้าทางจะปิดได้แล้วค่ะคุณปิดคะแค่นี้ถ้าทางเนี่ยคงปิดได้อยู่แล้วครับผมก็เลยบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่ามันรีบเกิดสัญญาณซื้อแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยตลาดเกิดการอ่อนตัวแล้วก็สามารถเนี่ยเกิดการย่อตัวลงมาต่อเนื่องจากเมื่อวานได้อีกเนี่ยนี่คือโอกาสในการเข้าเก็บนะครับท้ายแพทขึ้นสวยงามเพราะว่า1เล่นข้างล่าง2เกิดเดลี่วีคลี่และกำลังจะคอนเฟิร์มมันรีในวันนี้3เนี่ยการขึ้นมาของตัวสามารถไม่มีการเปิด rising gap 4เนี่ยถ้าเกิดไปย้อนดูการปรับตัวลงของสามารถที่ผ่านมามีการเปิด falling gap ด้วยผมจดเอาไว้คร่าวๆเนี่ย falling gap ของสามารถเนี่ยอยู่ที่ 27.50 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่น่าสนใจก็นี่คือตัวแรกนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดมันรีบายชินเนลค่อนข้างสูงเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวนิดนึงนะคะตอนนี้16.30 บาทแน่นอนคือเมื่อกี้ในภาพของมันเนี่ยมันดูเป็นแท่งเทียนสวยงามแล้วก็คุณกฤษบอกว่ามันต้องปิดอย่างวันนี้อย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า14.20 บาทซึ่งดูแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าเพราะฉะนั้น16.30 บาทณจุดนี้เราสามารถรับได้เลยไหมคะสำหรับตัวสามารถเนี่ยค่ะครับก็พูดง่ายๆว่าราคานี้ก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าตลาดอยู่ในช่วงของการปรับตัวถ้าย่อลงมาได้ก็ยิ่งดีก็คือได้สัก15.40 บาทอะไรอย่างเงี้ยคือดูจะน่ากลัวคือจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่ารอไม่คิดอะไรมากนะรอซื้อที่ปลายตลาดก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูไพแพทเทิร์นของสามารถเนี่ยวันนี้เกิดการทำลูว่าลูนึกออกใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ถ้าดูจากตัวสามารถเนี่ยเมื่อวานโลที่16.30 บาทวันนี้โลที่16.20 บาทนั่นหมายถึงว่ามันเกิดการทำลูโลแล้วมีโอกาสเหมือนกันครับว่าน่าจะมีการถอยลงมาได้ถ้าถอยลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อแต่ถามว่าตรงบริเวณนี้ก็ไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับเป้าหมายนะครับเพราะว่าเป้าหมายของสามารถจริงๆเนี่ยเราให้ไว้วัดเป้าหมายของตัวสามารถเนี่ยเป้าหมายแรกอยู่ที่19.90 บาทนะครับแล้วก็เบรก19.90 บาทไปได้ไปลุ้นที่24.60 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็มี falling gap ด้วย falling gap นี่สูงกว่านั้นอีก27.50 บาทนะครับ daily weekly และ monthly จะบายวันนี้สวยงามทุกอย่างนี่เป็นตัวแรกครับคือถ้าเกิดว่า
่ว่าอยากจะลงทุนไม่มีหุ้นและอยากจะเล่นกินกำไรหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะถือยาวก็น่าสนใจจะเล่นกินกำไรก็มีความปลอดภัยจากการที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชี้แจงเหมือนกับหุ้นตัวอื่นในเซ็ตร้อยที่ผ่านมาค่ะนะครับตัวที่สองที่อยู่ในเซ็ตร้อยนะครับที่อยู่ในเซ็ตร้อยที่กำลังจะมีโอกาสที่จะมาเกิดมันรีบายซิกเนลครั้งใหม่แพทเทิร์นคล้ายๆสามารถครับนั่นคือตัวอิชิตันครับตัวอิชินะครับOkay. เข้าแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็คือ1เกิดสัญญาณซื้อในรายวันรายสัปดาห์และวันนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวอิชิตันเนี่ยปิดตลาดได้ที่11.10เป็นอย่างน้อยนะครับ11.10เป็นอย่างน้อยอันนี้ก้ำกึ่งนะครับ11.10ได้เนี่ยก็จะทำให้ไพร์แพทเทิร์นในรายเดือนกลับมาเกิดการทำไฮเออร์ไฮแรกถ้าเกิดเปิดกราฟตัวอิชิตันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าไฮของตัวอิชิตันอยู่ที่11.10เมื่อเดือน10นะครับเดือนตุลาสิ้นเดือน10ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่11.10นั่นหมายความว่าถ้าเดือนนี้มกราเนี่ยปิดเหนือ11.10ได้คือปิด11.10เป็นอย่างน้อยจะเกิดการทำไพร์ทแพทเทิร์นที่เป็นแคนเดลสติ๊กทำไฮเออร์ไฮเป็นเดือนแรกตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็จะทำให้ตัวอิชิตันกลับมาเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลตรงนี้ดียังไงดีเหมือนกันเลยก็คือว่า1หุ้นเนี่ยเล่นข้างล่าง2 rising gap ไม่มีการเปิด rising gap ในการรีบาวด์ที่ผ่านมา3มีการเปิด falling gap ด้วย falling gap ในส่วนของอิชิตันเนี่ยอยู่ที่รอบนี้นะครับถ้าย้อนไปดูเนี่ยถ้ามีเวลาลองย้อนไปดูได้นะครับอยู่ที่ 15.70 บาทครับอิชิตันถ้าปิดตลาดเหนือ11.10ได้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งในเซ็ตร้อยโดยที่ว่าเมื่อวัดเป้าหมายของตัวอิชิตันแล้วเนี่ยมีเป้าหมายแรกนะครับอยู่ที่14บาทแล้วเบรก14บาทไปได้ไปลุ้นที่ 16.85 บาทครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเบรก14บาทไปได้เนี่ยลุ้นไปติด falling gap ก่อนที่15.70แล้วก็มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่16.80หุ้นประเภทนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในท่ามกลางสภาวะที่ตลาดมีโอกาสผันผวนแล้วก็มีโอกาสที่จะอิงในการปรับตัวลงเพื่อมาปิด rising gap มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่รอบนี้ที่จะทำให้เรารอดพ้นได้ก็คือหุ้นที่มันไม่มีการเปิด rising gap นั่นเองจะดีมากถ้าเกิดสัญญาณซื้อและมีการเปิด falling gap ด้วยยกตัวอย่างไปหลายตัวแล้วนะครับประมาณนี้ครับทวนอีกครั้ง BJCHI CPI VPO สามารถแล้วก็อิชินะคะพอถามถึงอิชิเนี่ยคุณผู้ชมถามมาพอดีเลยบอกว่าต้นทุน11.70งั้นถือต่อได้เลยไหมคะหรือว่าควรจะซื้อเพิ่มตรง11.30ประมาณนี้ต้องซื้อเพิ่มสิครับเพราะว่าพูดขนาดนี้แล้ว อ้าวซื้อเพิ่มไปนะคือควรจะต้องซื้อเพิ่ม นะครับเพราะว่าหุ้นแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามนะครับแล้วก็คือเล่นข้างล่างมีความปลอดภัยแล้วก็โอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมีสูงแล้วก็อัพไซด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัพไซด์ที่14บาทจากปัจจุบัน11.30ก็ค่อนข้างมากแล้วถ้าเบรกไปได้ยังมี falling gap อยู่ที่15.70คืออัพไซด์นี่ค่อนข้างมากแล้วก็โอกาสเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อในรายวันในสัปดาห์แล้วแล้วโอกาสจะเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนในวันนี้ก็มีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาชัวร์เนี่ยจะแนะนำว่าปลายตลาดถ้ามันยืน11.10ได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยก็ซื้อไปเถอะครับไม่ต้องซีเรียสโอเคค่ะคุณเกตตอนนี้คำถามเพียบเลยนะต่อเลยนะคะเสนาค่ะยังไม่มีรับดีไหมคะเสนา development 3.88 บนกระดานครับก็เหมือนกันนะครับก็เห็น rising gap ใช่ไหมล่ะครับคือผมบอกว่าผมถึงบอกไงว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าคือนักลงทุนถามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหนีไม่พ้นเพราะว่าคือ set index เนี่ยเปิด rising gap ที่ค่อนกว้างที่บริเวณ 1,412.82 จุดหุ้นหลากหลายตัวเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะเดียวกันกับเซ็ตก็คือมีการเปิดไวชิ่งแก๊ปนะครับแล้วเสนาก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบเสนาเนี่ยนี่เกิดสัญญาณขายเลยนะครับเพราะว่าโลถ้าดูรายวันเนี่ยโลเดิมเองมันอยู่ที่3จุดเดี๋ยวนะครับโลเดิมของเสนาเนี่ยอยู่ที่ 3.88 นะครับค่ะก็ตรงนี้เลยเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็ปิดที่ 3.88 พูดง่ายๆตอนนี้ก็อยู่เทรดอยู่ที่ตรงนี้ปัญหาคือถ้าเกิดว่าวันนี้ปิดตลาด 3.86 เนี่ยกลับมาเกิด daily sell signal จากการทำ lower low ใน price pattern ครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีอย่างยุ่งนะมันมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณขายนะครับเมื่อเกิดสัญญาณขายเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบให้การเปิด rising gap กลายเป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นคุณหนีเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเปรียบเทียบกับกลุ่ม property เดียวกันที่เราแนะนำแสนสิริเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่าลองไปย้อนดูกราฟแสนสิริในช่วงที่มีการในช่วงที่หุ้นอื่นๆเนี่ยเปิดกระโดดนะครับหรือว่าเปิด rising gap แสนสิริไม่มีนะครับลองไปดูได้เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นอย่างสิริเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเสนาสิริก็สวยกว่าค่ะนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเมื่อเช้านี้ใช่คือแพทเทิร์นแสนสิรินี่ดูดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบกับเสนาเนี่ยเปิด rising gap แสนสิริดูเหมือนว่าจะเปิด rising gap ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปรับตัวลงมาแล้วก็ปิดไรซิ่งแกปโอเคนะครับพอปิดปุ๊บมันก็ขึ้นได้อย่างมั่นคงละค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเสนาอย่าไปยุ่งถ้าเป็นไปได้ลองดูสิริดูก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อมาค่ะคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้กราฟมันมืดค่ะเพราะว่ามันคอมมีปัญหานิดนึงนะเรามีการเปลี่ยนระบบอะค่ะเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขนะคะคุณผู้ชมมันเป็นมา2วันแล้วล่ะคือหน้าจอหน้าปอมมาปกติแต่ว่าพอมันเป็นกล้องยิงไปที่จอไงปกติเราจะต่อสายแต่วันนี้สายมันระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะเดี๋ยวพยายามแก้ไขอยู่นะคะตัวต่อมาค่ะอากริเพียวค่ะ2.64 เป็นต้นทุนตอนนี้2.56 ค่ะตัวอะไรครับอากริเพียวค่ะเอเพียวค่ะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเห็นไหมขึ้นเหมือนอย่างที่ผมบอกครับคือเปิดดูกราฟก็จะเห็นว่ามีการเปิด rising gap เห็นไหมฮะท้ายแพทเทิร์นเกิดสัญญาณขายไปเรียบร้อยแล้วครับในรายวันนะครับก็รายวิกยังแข็งแรงนะครับรายมันก็ยังแข็งแรงคือเดลี่เนี่ยเป็นเซลแต่ว่าเดลี่เป็นเซลเนี่ยแล้วก็มันมีการเปิดrising gap ด้วยที่สำคัญคือเปิด rising gap ไว้ตรงนี้ครับ 1.92 นะครับก็ต้องระวังนะครับเป็นกลุ่มที่ยังต้องระวังอยู่คือหุ้นพวกนี้เนี่ยคือกำลังจะบอกว่า rising gap เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการปิดก็ได้แต่ว่าเมื่อหุ้นเหล่านั้นเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นวันเมื่อหุ้นเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเมื่อไหร่เนี่ย rising gap ที่เปิดไว้ในหุ้นต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการปิดการลงทุนของเราถ้าเราเล่นกินกำไรยิ่งเดินหาแต่ถ้าเราลงทุนแบบจะถือยาวๆแล้วก็ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำเนี่ยแพทเทิร์นที่มีการเปิดไว้ที่แคปประเภทนี้ไม่แนะนำครับแล้วก็มีความเสี่ยงเพราะว่าการแกว่งตัวของตลาดเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อแกว่งไปแกว่งมาแล้วเกิดสัญญาณทำรู้ว่าโลหรือเกิดสัญญาณขายโอกาสที่จะลงไปปิดไว้ที่แคปที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้นก็จะมีค่อนข้างมากนะครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยมีเสนาเนี่ยแต่ว่ามันจะมีไม่กี่ตัวเท่านั้นเองที่ไม่มีการเปิด rising gap ซึ่งหุ้นที่ว่าเหล่านั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็บอกไปหลายตัวเหมือนกันแล้วนะครับบอกตั้งแต่ที่ที่แล้วทริปนี้ก็บอกตลอดเอาบำย้ำให้อีกรอบ BJ ชิแสนสิริ CPI VPO สามารถอิชิวันนี้ให้หุ้นเต็มๆหลายตัวเลยค่ะคุณผู้ชมคะใครที่แบบอยากจะไปรับตัวที่แบบยังไม่มีหุ้นอยากจะรับหุ้นเนี่ยตัวเหล่านี้ได้หมดเลยนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คุณกฤตดูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวต่อมาค่ะ EPG ค่ะ EPG อันนี้ต้อง 13.10 จะถือต่อดีไหมคะตอนนี้ 13.40 ค่ะ EPG นี่ดีนะครับดูสิครับมีการเปิด rising gap ด้วยเห็นไหมครับแต่ว่า rising gap ก็ถูกปิดเมื่อหุ้นเกิดการปรับตัวลงมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัว EPG เนี่ยถือเป็นหุ้นที่ไม่มีการเปิด rising gap ที่ผ่านมานะครับไพ่เพิ่นของตัว EPG
คือถ้าถามผมเนี่ยณตรงนี้เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อนะครับความแข็งแรงเนี่ยเดลี่ยังเป็นบายอยู่วีคลี่ก็บายมันลี่นี่ชัดเจนว่าบายนั่นหมายความว่าแพทเทิร์นเนี่ยมีแนวโน้มขาขึ้นครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นอีกตัวนึงในเซ็ตร้อยที่ค่อนข้างดีตรงที่ว่าไม่มีการเปิดRising Gap เพราะได้รับการปิดไปเรียบร้อยแล้วแพทเทิร์นมีความแข็งแกร่งจากการเกิดเดลี่บิ๊กลี่และมันลี่บายสิกเนลเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยณตรงนี้เนี่ยเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยคือขึ้นไปทดสอบ 13.50 แล้วแต่ยังไม่ผ่านถ้าเบรก 13.50 ไปได้เนี่ยก็ไปลุ้นระยะสั้นไปทดสอบ 13.90 อีกครั้งหนึ่งคือตัวนี้ก็เหมาะที่จะถือกินกำไรก็เล่นกินกำไรก็ได้หรือว่าถือลงทุนก็ได้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ากรอบของตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในกรอบแคบๆอยู่พูดง่ายๆว่า 13.50 เนี่ยเป็นแนวต้านเบรก 13.50 ไป 13.90 ส่วนแนวรับสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยถ้าสนใจที่จะเล่นนะครับก็ตรงนี้ก็แนวรับของตัวนี้ก็อยู่ที่ 13.30 น่าสนใจครับ 13.30 13.20 ถ้าลงมาตรงนี้ถือได้ครับสำหรับตัว MPG โอเคใครที่ไม่มีใครที่ไม่มีก็รับได้ตัวนี้ถ้ามีแล้วก็ถือต่อไปได้นะคะครับโอเคตัวต่อมาค่ะ KCE นี่ก็ยังไม่มีรับได้ไหมคะโอ้โหลงมาขนาดนี้ KCE นี่ชัดเจนนะครับว่าคือเกิดเซลล์ซิกเนลไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับยกตัวอย่างให้ดูเลยก่อนหน้านี้มันมีการเปิดไรซิ่งแก๊ปปิดไหมครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าการลงมาของตัว KCE เนี่ยมันมีการเปิด falling gap ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโลที่126.50ขึ้นไปไฮที่ไม่มี falling gap นะครับไม่มีนะครับเห็นใช่ไหมฮะที่มันการเปิดลงมาแล้วมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปปิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้มีการเปิดFalling Gap อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นใช่ไหมฮะค่ะวันนี้มีการเปิด Falling Gap ตัวนี้เริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าไพ่แพทเทิร์นที่ลงมาวันนี้เนี่ยมันทำให้ Rising Gap ก่อนหน้านั้นของตัว KCE ที่เปิดไว้ที่106 บาทได้รับการปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าสัญญาณซื้อยังไม่มีนะครับตัวนี้สัญญาณซื้อในรายวันเนี่ยมันเป็นเซลล์อยู่วีคลี่แน่นอนก็เป็นเซลล์ด้วยมันลี่ยังเป็นบายเพราะฉะนั้นลงมาตรงนี้เนี่ยถ้าคิดว่าจะถือลองเทอมด้วยนะครับระยะยาวหน่อยเพราะว่าเส้นมันเนี่ยยังบ่งบอกว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เมเจอร์ยังเป็นเมเจอร์อัพเทรนด์อยู่ลงมาตรงนี้น่าสนใจครับแถวบริเวณนี้ถ้าจะซื้อนะครับแต่ว่าสัญญาณระยะสั้นกับระยะกลางยังไม่มีครับโอเคค่ะชอบคุณผู้ชมท่านนี้จังคุณมิตรบอกว่าช่วงนี้ไม่ง้อคุณปอมแล้วดูแล้วก็ฟังคุณกฤตแล้วก็เปิดกราฟตามดีนะคุณกฤตไม่ใช่คุณมิตรเข้าใจแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นปอมว่าเข้าหน้าปอมอย่างเดียวดีกว่ามะเนาะเพราะว่าปอมก็เห็นแล้วว่ามันจอมันมืดจริงๆอ่ะมันดูแล้วก็มองไม่เห็นตัวต่อมานะคะบ้านปูค่ะโหนี่ถามมาหลายท่านมากเลยค่ะคุณกฤตคะมีทั้ง19.60 บาทมีทั้ง20 บาท19.40 บาทตัวนี้มองยังไงก่อนดีกว่ามองเหมือนเดิมอะครับค่ะเอางี้นะครับค่ะดูไรซิ่งแก๊ปก่อนเลยค่ะกำลังหาอยู่มันเห็นชัดๆอยู่แล้วครับตัวนี้ครับชัดเจนคือไรซิ่งแก๊ปนี่นะครับเปิดไว้ที่16.50 บาทค่ะนั่นหมายความว่าถ้ายังไม่มีหุ้นตัวนี้ไม่แนะนำรอลงมาปิดไรซิ่งแก๊ปเหมือนคล้ายๆลักษณะอาการคล้ายๆ KCE จะดีกว่าะนะครับไพ่แพทเทิร์นในระยะสั้นเนี่ยคือเดลี่เนี่ยเป็นเซลล์อยู่นะครับเพราะเกิดการทำโลว์โลว์ยังไม่มีการทำหายก็หายเดลี่มีเซลล์แล้วะนะวีคลี่เนี่ยยังมีความแข็งแรงยังเป็นบายอยู่ส่วนมันลี่ก็ยังเป็นบายนั่นหมายความว่าเดลี่weekly monthly เป็นปลายสิกเนลแต่ว่า daily เป็นเซลล์ daily เป็นเซลล์เนี่ยมันมีปัญหาตามมาก็คือว่ามันมีการปรับ price cap ที่เปิดไว้ที่16.50 บาทเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเนี่ยและเชื่อเรื่องแกปว่า gap are there to be closed เนี่ยนะครับคิดว่าการเปิด price cap จะได้รับการปิดแล้วก็ price pattern ของตัวบ้านปูเนี่ยมาเกิดสัญญาณขายในรายวันเป็นอย่างน้อยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลงมาปิดก็มีสูงสำหรับคนที่มีหุ้นแต่จะได้ง่ายๆครับคือคุณขายตรงบริเวณนี้แล้วไปรอรับกับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแถวๆบริเวณ16.50 บาทครับ16.50 บาท16.50 บาทครับแต่ว่า
ถ้าไม่ได้เชื่อเรื่องแก๊ปคิดว่าราคานี้เองก็ไม่ว่ากันแล้วถ้าเขามีอยู่แล้วถ้าเขามีเนี่ย19.60 20 บาท19.40หนีก่อนไหมคะหรือคือถ้าเกิดว่าอยู่ต้นทุนแถวๆบริเวณนี้แล้วหุ้นมันรีบาวขึ้นมาแล้วพอมีกำไรกำไรแนะนำหนีครับค่ะเพราะว่าคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อเรื่องแก๊ปมากน้อยแค่ไหนในส่วนของผมเชื่อเรื่องแก๊ปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมมีหุ้นประเภทอย่างนี้เนี่ยต้นทุนอยู่แถวบริเวณนี้กำไรนิดหน่อยหาจังหวะออกแล้วรอลงมาปิด Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 16.50 สบายใจกว่าครับเพราะว่าตลาดไม่ได้เหมือนที่ทุกคนคิดนะครับโอเคอ่ะคุณผู้ชมถามมาพอดีเลยบอกว่า Daily Sell Signal ใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนอะไรครับ Daily Sell Signal ใช้ Indicator ตัวไหนไม่ได้ใช้ Indicator อะไรเลยครับค่ะเราดูการทำขึ้นจริงแล้วเนี่ยในการดูว่าหุ้นหรือว่าตลาดนั้นๆเนี่ยจะเกิด Buy Signal หรือจะเกิด Sell Signal มันแบ่งเป็นอย่างนี้ว่าคือเราดู Time Frame ก่อนค่ะ Time Frame Day Week Month นะครับโดยในส่วนของแต่ละ Time Frame เนี่ยวิธีการดูก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันเรียงร้อยมาจากcandlestick ในแต่ละแท่งอย่างในส่วนของ daily เนี่ยก็คือการเรียงร้อยของ candlestick ทีละแท่งทีละวัน price pattern ที่เกิดการทำ higher high หมายถึงว่าราคา close เนี่ยเราพูดที่ราคา close หัวหางเราไม่พูดถึงนะครับเน้นที่ราคาปิดของวันเน้นที่ราคาปิดใช่พูดง่ายๆว่าหุ้นที่มันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นก็คือหุ้นที่มีลักษณะที่เกิดการทำ higher highไฮเออร์โลหมายถึงว่าเวลาลงไม่มีการทำนิวโลเวลาขึ้นมีการทำนิวไฮใหม่หุ้นในลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่าหุ้นอัพเทรนด์สัญญาณซื้อสำหรับหุ้นพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อหุ้นเกิดการทำไฮเออร์ไฮในราคาโคสนั่นเองยกตัวอย่างบ้านปูก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านปูเนี่ยเกิดสัญญาณขายเพราะว่าถ้าคือสัญญาณซื้อของบ้านปูจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในรายวันเนี่ยก็ไปดูในราคาปิดของบ้านปูไฮก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่20บาทพูดง่ายๆว่าบ้านปูเนี่ยปิดตลาด20.80จะเกิดการทำไฮเออร์ไฮและที่20.80นั่นคือสัญญาณซื้อครับในขณะเดียวกันก็ปูเนี่ยมันเกิดสัญญาณขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าดูจากโลรอบก่อนเนี่ยคือโลมันขยับขึ้นเลยนะครับโลก่อนหน้านั้นเนี่ยของบ้านปูเนี่ยถ้าไปดูณวันที่10นะครับ10มกราคม2005พูดนะวันที่9มกราคม2017เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านี่คือโลของบ้านปูอยู่ที่19.70ค่ะและก็ขึ้นมาเนี่ยเกิดการทำไฮวันที่10ใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นบ้านปูเริ่มถอยแล้วก็ปิดตลาดต่ำกว่า19.70ซึ่งเป็นโลเดิมนั่นหมายความว่าเกิดการทำโลว่าโลนี่คือสัญญาณขายในรายวันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ลงไปเรื่อยๆลงมาจนสุดที่19.30แล้วก็รีบาวแต่รีบาวขึ้นมาได้แค่20บาทไม่เกิดการทำไฮเออร์ไฮเห็นไหมครับพฤติกรรมของแนวโน้มขาลงก็คือมันเกิดทำการทำโลว่าไฮและโลว่าโลแพทเทิร์นในรายวันของบ้านปูเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าผมใช้อินดิเคเตอร์อะไรเราก็ใช้อินดิเคเตอร์ตาเปล่าเนี่ยครับง่ายเลยเพราะว่าการทำไฮเออร์ไฮก็คือเกิดสัญญาณซื้อเกิดทำโลว์โลว์ก็แสดงว่าในไทม์เฟรมนั้นๆเนี่ยเกิดสัญญาณเรียบร้อยแล้วอย่างถ้าเราดูไทม์เฟรมดีการเกิดโลว์โลว์ก็คือสัญญาณขายในรายวันการเกิดไฮเออร์ไฮก็คือเกิดสัญญาณซื้อในรายวันถ้าเราดูในไทม์เฟรมวีคเกิดการไฮเออร์ไฮก็คือเกิดสัญญาณซื้อในรายวีคเกิดการทำโลว์โลว์ก็คือเกิดการสัญญาณขายหรือว่า weekly sell signal ในรายวีคนั่นเองนะครับอันนี้ต้องเรียนถ้าเกิดใครที่เคยคราวที่แล้วเนี่ยปอมเปิดคอร์สกับคุณกฤตเอาไว้ก็รับแค่30คนในรอบที่แล้วเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็มาบอกกันได้เดี๋ยวดูซิว่าจะมีนักเรียนเยอะพอไหมจะได้เปิดคอร์สอีกรอบนะคุณกฤตเนาะนี่ก็อย่างที่บอกนะในส่วนของบ้านปูยังคงต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีการเปิดคุณกฤตจะหมดเวลาแล้วขออีกนิดนึงคือมีสัญญาณอะไรมีสัญญาณอะไรที่เตือนว่ากำลังจะปิดแก๊ปไหมอะไรครับคืออะไรก็ตามแบบพูดถึงอะไรครับพูดถึงราคาเนี่ยค่ะมันจะมีสัญญาณเตือนอะไรไหมว่ามันจะกำลังจะปิดแก๊ปเนี่ยค่ะครับก็อย่างที่บอกครับคือในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับหุ้นหรือตลาดนั้นๆเนี่ยถ้ามีการเปิด rising gap เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติค่ะ
เพราะว่าหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น rising gap ไม่จำเป็นต้องได้รับการปิดในแนวโน้มขาขึ้นแต่ในแนวโน้มขาขึ้นถ้าหุ้นนั้นมีการเปิด falling gap ไอ้ falling gap ที่ว่านั้นถือเป็นเรื่องผิดปกติซึ่งแนวโน้มขาขึ้นของหุ้นหรือตลาดนั้นมีเป้าหมายขั้นต่ำเพื่อไปปิด falling gap ที่เปิดเอาไว้เพราะเป็นความผิดปกติในแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองเนี่ยค่ะสัญญาณตรงนี้ย้อนกลับมาอีกทางด้านหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆในทางตรงกันข้ามถ้าตลาดหุ้นหรือหุ้นนั้นๆเนี่ยเกิดสัญญาณขายหรือว่าเข้าสู่แนวโน้มขาลงซึ่งก็คือการทำ lower low ในไทม์เฟรม day week month นั่นเองในตลาดหุ้นขาลงหรือหุ้นขาลงเนี่ยการเปิด falling gap ถือเป็นเรื่องปกติตรงกันข้ามกันแต่การเปิด rising gap ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตินั่นหมายความว่าในแนวโน้มขาลง falling gapเป็นเรื่องปกติแต่ไรซิ่งแกปเป็นเรื่องผิดปกติและก็จะทำให้ตลาดหุ้นหรือหุ้นนั้นๆปรับตัวลงมาปิดไรซิ่งแกปนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยยังคงเกิดเดลี่วีคลี่และมันลี่บายซิกเนลเป็นตลาดหุ้นขาขึ้นนั่นหมายความว่าการที่เซ็ตอินเด็กซ์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นไรซิ่งแกปยังไม่จำเป็นต้องได้รับการปิดนี่ออกใช่ไหมครับแต่วันเมื่อเซ็ตอินเด็กซ์กลับเข้ามาเกิดการทำ lower low ในรายวันเป็นอย่างน้อยเพราะปัจจุบันในจุดเซลล์ซิกนอลของเซ็ตอินเด็กซ์อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าอยู่ที่ 1,554.88 จุดนั่นหมายความว่ารอบนี้ลงมาคุณยังเล่นจริงกำไรต่อไปได้แต่ถ้าเซ็ตอินเด็กซ์หลุด 1,554.88 จุดเซ็ตอินเด็กซ์จะกลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่เมื่อกลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่ก็จะส่งผลทำให้แนวโน้มมันเปลี่ยนจากขาขึ้นเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะสั้นเมื่อเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะสั้นการเปิดไว้ซิ่งแกปที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้นของเซ็ตอินเด็กซ์ก็จะกลายเป็นเรื่องผิดปกติแล้วมีโอกาสที่จะได้รับการปิดไม่ว่าจะเป็นไว้ซิ่งแกปที่ 1,571.01 จุด 1,483.76 จุดและ 1,412.82 จุด3แกปสำคัญตรงนี้ที่เป็นไว้ซิ่งแกปจะได้รับการปิดเมื่อตลาดคุณเกรดคะคุณเกรดตอนนี้ปอมไม่ได้ยินเสียงในหูเลยนะคะโอเคหมดเวลาแล้วด้วยล่ะค่ะคุณกฤตคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอบพระคุณคุณกฤตเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาอธิบายกันใหม่แล้วใครที่สนใจเนี่ยตอนนี้มีบางท่านที่แจ้งมาแล้วนะบอกว่าอยากจะเรียนด้วยนะเดี๋ยวลองไปขอคุยกับคุณกฤตอีกรอบนึงก่อนนะก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคำถามแล้วก็ทุกสายคุณกฤตสุวรรณพิบูลที่ร่วมรายการด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกฤตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วอยู่เสียงก็หายไปจากหูเลยไม่รู้แล้วว่าคุณกฤตพูดไปถึงไหนต้องขออภัยจริงๆนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะในช่วงเวลา 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ